ทะเลแสนงามมาสิครับโอ๊ยต่อยเพื่อนทำไมเฮ้ยอย่าต่อยกันดิปะโทวันนี้ฉันอุตส่าห์ออกตังมาให้พวกนายมาเที่ยวทะเลกันนะและในครั้งนี้พวกเราอยู่กันในแบบซึนามิเกมแต่พวกนายพาเรามาอยู่ในแบบสึนามิแล้วเราจะไม่เป็นอะไรหรอโอ้ยไม่ใช่เขาบอกว่าเป็นแบบที่ให้พวกเราเนี่ยระวังภัยไงไม่ได้เกี่ยวอะไรเกี่ยวกับสึนามิเลยแหมคิดมากเฮ้ยเด็ดไอ้นั่นอะไรอ่ะทำไมน้ำมันถึงสูบแบบนั้นโอ้ยสึนามิมาโอ้โหสไลด์แบบไม่มาเลยนี่พวกนายถ้ากลัวสึนามิล่ะก็ซื้อเรือมาพายสิสึนามิทำอะไรเรือไม่ได้หรอเฮ้ยจริงเปล่าเฮ้ยจริงเหรอบ้านะแต่ว่าฉันว่านะตอนแรกเนี่ยพวกเราควรที่จะเดินอย่างลำบากก่อนเรามาดูซิว่าเราจะสามารถรอดพ้นจากสึนามิได้หรือเปล่าทุกคนใส่ชุดบิกินี่มาพร้อมแล้วงั้นลุยกันเลยช็อตว่าไงนี่มันกดได้เนี่ยอันนั้นมันคือสัญญาณแจ้งเตือนสึนามิเหรอเปล่ากดให้สึนามิมาสึนามิกำลังมาสึนามิกำลังมามีคนสูบน้ำทำสึนามิเฮ้ยพี่โม่วิ่งไปแถวโขดหินก่อนพี่โม่โขดหินพี่โม่โขดหินเนี่ยโขดหินนี่สวัสดีสลัดฉันว่านะคนร้ายคือพี่กิตนั่นแหละขับไล่มันออกจากดาวนี้บิกินี่มีซีทรูด้านข้างด้วยใช่บิกินี่แบบแฟชั่นฉันคิดว่าเราควรจะซื้อเรือนะทุกคนปะหาเรือดีกว่าตรงนี้มีร้านขายของอยู่เร่เข้ามาเร่เข้ามาอุปกรณ์สำหรับการเอาชีวิตรอดว้าวงั้นฉันคิดว่าฉันซื้อได้เปล่าผมฉันยังไม่มีพอยอ่ะเราซื้อได้เปล่าผมไปเพื่ออะไรอ่ะมันแกล้งเพื่อนได้เพื่อนมันสามารถเป่าเพื่อนให้กระเด็นออกจากโขดหินเลยพวกนี้ได้หมดเลยอ๋อแต่ฉันไม่มีพอยอ่ะด้วยพลังแห่งเจ้าแห่งท้องทะเลฉันโลดซ่าจะช่วยพวกนายออกจากที่นี่เองว้าวอ้าวเปิดไปเลยที่งงคืออะไรรู้เปล่าทุกคนเลือดเราลดด้วยนะเลือดเราลดด้วยนะดูคนดิใช่เหมือนเขาระเบิดรอบตัวเองอ่ะนี่เขาจะช่วยเราหรือเขาจะฆ่าเรากันแน่เอ้าพี่กิตทำอะไรอ่ะนายแอบไปเอาถังหลังร้านมาใส่เหรอเนี่ยใช่ป้องกันสึนามิไงโอเคงั้นพวกเราไปกันเถอะเราจะมาเชิญหน้ากับสึนามิโดยการใช้ฝีเท้าของพวกเราเดินไปเรื่อยๆถ้าอยากรอดแล้วก็ฉันแนะนำให้นายเนี่ยไปหลังโขดหินนะตรงนี้เฮ้ hey, นูเขามานี่สิมาหลบที่ล่างโขดหินไปหลังโขดหินที่ตรงนั้นไปกับฉันมันเป็นเหมือนดังฝันเอ้ยระวังนะยังไม่มีสัญญาณของสึนามินะคะทุกคนแต่ว่าฉันเจอว้าวนี่มันอะไรอะพี่ไม้ทุกคนมีถ้ำหลบภัยมานี่แล้วตัวนี้มีถ้ำหลบภัยถ้าเกิดว่ามีสึนามิเมื่อไหร่แล้วก็ถ้ำนี้จะทำงานโดยการปกป้องพวกเราเข้ามาไปสึนามิมายังยังไม่มีใครกดเลยเฮ้ยมันมีคนใกล้แล้วล่ะมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยสึนามิมาแล้วตายก่อนสึนามิมาหลบจุ๊บแจงไอ้โอ้ยใหญ่มากอุ้ยรอดเนี่ยพวกเรารอดแล้วงั้นจะรออะไรกันเล่าจังหวะนี้แหละรีบไปต่อเลยขอบคุณมากนะถ้ำข้างหน้ามีถ้ำเดี๋ยวพวกนายจะมัวแต่เก็บไม่ได้นะจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่สึนามินะมันเป็นแค่คลื่นเล็กๆเท่านั้นน่ะทุกคนเล็กมากเลยเล็กมากมั้งฉันกำลังกลัวมันจะมาอีกรอบนึงบ้ามันจะมีใครทำให้สึนามิมาเล่าทะเลกำลังสงบพี่เกจุ๊บแจงมิโมพี่ไม้มาทางนี้แล้วเฮ้ยทำเขาทำแล้วเขาทำใครทำแบบนี้โอ้ยมันไปแล้วร้าน Survival Gear Shop ยินดีต้อนรับคุณต้องการของอะไรครับผมต้องการของที่สามารถช่วยชีวิตผมได้ขอเป็นห่วงยางช่วยชีวิตละกันเอ๊ฉันซื้อห่วงยางของไททานิคมาทุกคนดูนี่สิทะดานและนี่ก็คือห่วงยางที่สำคัญที่สุดเขาบอกว่าถ้าใส่ห่วงยางนี้เนี่ยจะสามารถทำให้เราวิ่งเร็วขึ้นด้วยลองใส่ดู
ฮึบโอ้โอ้อ้าวเอ้ยเอ้ยเอ้ยสึนามิกำลังมาพี่คิดสึนามิมาพี่คิดนายอย่าได้อย่าท้าทายอำนาจนวดนายเข้ามาก่อนนายเข้ามาก่อนพี่คิดมันช่วยแล้วเหรอเต็มหน้าเลยเอาละถึงเวลาไปกันเลยวู้ฮู้เออไม่ไหวแล้วสึนามิมาถี่เหลือเกินเฮ้ยทุกคนทุกคนหลบหลังคนหินตรงนี้ลูกเล็กไม่รอดเอาห่วงยางหลุดเลยฉันยังอยู่มันหลบหลังไม่ได้มันต้องอยู่ข้างบนอ๋อแต่ว่าห่วงยางของฉันหายไปแล้วอ่ะตอนนี้แหละชุดแจงจำเอาเลยหุยแล้วหุยไปเร็วหุยแล้วหุยมีคนกดอีกเปล่าอ่ะเฮ้ยเขาต่อยกันมีแล้วล่ะเขาต่อยกันเนี่ยคนเขาต่อยกันอยู่ตอนนี้ไฟอยู่ที่สีเหลืองทุกคนเฮ้ยอย่าโยงเดี๋ยวต่อยเลยฉันจะกดพวกนายอย่ากดกันได้ไหมอ่ะขึ้นไปอยู่สูงๆแบบนี้ถ้าเกิดว่าสึนามิมันแบบเป็นทรงเตี้ยนะพวกเราก็จะรอดปลอดภัยดูจุ๊บแจ๊ดิไปไกลแล้วครับผมไปแล้วนายคิดว่ามันจะเตี้ยเหรอได้เลยครับโอ้สูบน้ำเยอะขนาดนี้ฉันว่าพวกเราอาจจะกระโดดเอาอะไรมาโดดเตี้ยไหมเราต้องอยู่ในที่ที่มันเซฟโซนจุ๊บแจงพี่ไม้รีบมาเร็วมาเร็วไปวิ่งอยู่เข้าแล้วเรียกพวกเขามาตรงนี้พอทีนะฉันกำลังรอบมากฉันเก็บตังค์ก่อนไม่เห็นคนกดปุ่มหรือยังเห็นปุ่มไหมมีคนกดหรือเปล่ามีตอนนี้โอ้โหรู้สึกว่าด้านหน้าตรงนั้นเนี่ยจะห่างออกไปประมาณ350เมตรเราจะเจอกับเหมือนคล้ายๆกับท่อรูระบายอากาศอะไรสักอย่างอ่ะนี่นายนายรู้กันหรือเปล่าอ่ะข้างหลังตรงนั้นเฮ้ยเนสโกนี่ข้างหน้าตรงนั้นน่ะมันมีที่ให้พวกเราไปด้วยนะตรงไหนอ่ะอุ้ยนู่นเลยเหรอโอ้ยแล้วเราจะไปได้ยังไงในเมื่อมีคนกดปุ่มแกล้งเราแบบนี้พวกมันสูบน้ำแล้วก็สร้างสึนามิแกล้งพวกเราด้านั่นนะสิเนสโกตามมาเนสโกคาบตัวฟุกถั่วฝักยาวอ่ะไม่ใช่ไม้ไผ่ถั่วฝักยาวเหรอฮึบเฮ้ยฉันได้เงินเริ่มเยอะแล้วเนี่ยเฮ้ยเท่าไหร่แล้วได้เงินอยู่33บาทเอ้ยนายแกล้งเรานี่หว่าสุดยอดแต่ว่าต้องรอลุ้นวัดใจเลยว่าจะมีใครแกล้งเราตอนนี้ไหมเงินเราเยอะแล้วฉันเหลือเลือดอยู่8เฮ้ยข้างหน้าดูท่อขนาดใหญ่4อันนั้นสิโหยเป็นท่อสีทองอลังฉางเลยเฮ้ยเดซูโกวิ่งอย่างไววิ่งไวจังอ่ะเขาเป็นกึ่งปีศาจเฮ้ยน้ำจะทำยังไงเนี่ยว้าวดีจังที่เราไม่ไปลาก่อนเพื่อนนี่สล็อตดูนี่มาแล้วพี่โมอย่าบอกนะว่านายซื้อหมวกกันน้ำนะใช่ว้าวสล็อตว่าไงไปแล้วไปแล้วใช่ไหมแล้วเฮ้ยพี่ไม้มีเรือโอเคงั้นฉันซื้อบ้างบูนเราหาซื้อเรือนะคะเป็นเรือที่สามารถพายได้นะอันนี้แต่ว่าไม่ใช่เรือแบบเรือแจวนะอันนี้เป็นแค่กระดานโต้คลื่นเท่านั้นมาแจวจ้ำจึกไม่ได้เหรอมาแล้วไม่ระหว่างที่เจ้าสองคนนั้นกำลังกดอยู่นั้นฉันกำลังพายเรือแจวมาเตะเรือสิตกเรือแล้วไอ้วันดีสล็อตฉันใช้เซิร์ฟบอร์ดพวกนายเป็นไงอยู่ไหนกันแล้วโหพี่โมทำไมเดินช้าขนาดนั้นอ่ะมันหนักหัวพี่คิดแสงเหรอแสงไปเราช่วยดันไปแล้วเข้าก่อนพี่ไปเข้าก่อนโอ้ฉันตายพี่คิดอุ้ยทันเกือบไปแล้วอุ้ยทันเอาแต่เซิร์ฟบอร์ดฉันหายไปเลยพี่กิ๊กขอขี่ด้วยได้ปะได้ด้วยเหรอไม่ได้ไปเถอะเร็วด่วนเลยด่วนจีไปสนีจูดเสียเหรอพี่โมไม่โดนสึนามิพัดเลยหรอเพราะว่าผมมีหมวกดำน้ำเฮ้ยมันดีขนาดนั้นมันช่วยกันเลยมันโดนขึ้นแล้วมันไม่เป็นไรเลยแต่มันเดินช้ามากใช่ไหมเราประชาชนประชาชีเดี๋ยวฉันจะใช้คาถาโอ้โหล้นซ่านายอย่าใช้เลยก่อนหน้านี้นายตายไปเฮ้ยเอาล่ะฉันจะใช้คาถาหยุดสึนามิพวกนี้เองจริงเหรอไหนอ่ะลองใช้ดูหน่อย
เดี๋ยวก่อนนะฉันขอดูราดราวแป๊บนั่นนั่นเขาถือคาถาตรีศูนย์ไปพวกเราตามโรนซ่านางพญาตรีศูนย์ชื่อก็เท่เลยฉายาเท่มากเอาละในเมื่อเราเก็บตังค์มาได้159บาทแล้วนะคะเราจำเป็นจะต้องซื้อไอเทมที่มันดูเฮ้ยรู้แล้วว่าฉันจะซื้ออะไรซื้ออะไรอ่ะแม่พวกนายดูนี่เทนเทนเฮ้ยสมองก็คือสมองของเรือไททานิกฉันบอกเลยนะว่าถ้าเกิดมีสึนามิแล้วก็มันไม่มีทางพัดฉันผ่านไปได้อย่างแน่นอนไอ้หยอไหนลองออกไปดิไม่ฉันยังไม่ออกมาตอนนี้โอเคไปดู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 มาเร็วมาเร็วมาเร็วทุกคนมาเร็วมาเร็วเฮ้ยเทพเจ้าแห่งสึนามิโบยบินเฮ้ยมีเทพเจ้าสององค์บินไปแล้วแน่ใจนะมันช่วยได้โอ้โหฉันว่าช่วยได้นายต้องเชื่อฉันดิถ้ามีสึนามินะยิ่งเป็นก้อนใหญ่ๆนะอันนี้ถ่วงได้แน่นอนมาเร็ว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 พี่ไมค์ซื้อมาหรือเปล่าฉันซื้อแทมโปลีนมาแทมโปลีนช่วยเหรอมันช่วยนายเหรอมันกระโดดไงกระโดดมาเลย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 รอดไปเฮ้ยชุบแจงโหอย่างไวอ่ะแล้วเก็บเหรียญของฉันด้วยเมื่อกี้เฮ้ยเฮ้ยสุดที่ไม่มาวางลงไปฮึบฉันอยู่ด้วยดิฉันอยู่ด้วยดูฉันไม่เป็นไรย่าเห็นไหมล่ะมันไม่ไปไหนมันยังคงอยู่ที่เดิมโอ้ my god สุดยอดเลยสุดยอดเลยเจ้าสมองของเรือไททานิกแผนของฉันก็คือเราจะลองใช้แทมโบรีนดูนะทุกคนฉันซื้อมาแล้วราคา60เหรียญฉันเชื่อว่ามันจะนำพาพวกเราไปสู่จุดปลายทางให้ได้อย่างแน่นอนแต่ว่าก่อนอื่นฉันต้องมองก่อนนะด้านหลังมีคนกดปุ่มหรือเปล่าเฮ้ยๆเหมือนมีเร็วๆๆทุกคนเร็วๆๆมีคนกดแล้วเร็วๆยังไงแทมโบรีนมาแทมโบรีนไลเวทไลเวทเห็นไหมไม่ใช่ได้ผลใช่ได้ผลแทมโปลีนที่ใช้เรือขึ้นได้ด้วยจริงเหรอ3 2 1วู้ฮู้เฮ้ตรงนี้มันคือเป็นท่อระบายน้ำนี่นาและเดี๋ยวก่อนนะมันมีทางตรงนี้ด้วยอ่ะทางอะไรกันเนี่ยเฮ้ยทุกคนมีแผ่นกระดาษอะไรไม่รู้เราไปดูกันหน่อยมาเขียน Happy New Year ไม่ใช่แล้วมันเหมือนกับเครื่องบินเครื่องบินเลยนะเป็นร้านเครื่องบินน่ะไม่เมื่อเรามีตังครบ200กว่าบาทแล้วฉันจะลองซื้อคาถาตรีศูนย์ดูเขาบอกว่ามีโอกาส 50-50 ในการที่จะได้พลังพิเศษหรือว่าอาจจะตายก็ได้จุ๊แจงซื้อตรีศูนย์มาเปล่าไม่ได้ซื้ออะไรเลยฉันเก็บตังค์อยู่เฮ้ยพี่โมอย่าเพิ่งใช้เดี๋ยวเราใช้พร้อมกันเรามาดูซิว่าเราทั้งสองใครจะเป็นคนรอดใครจะเป็นคนตายครับดูดิมีคนกดรัวๆอะไรตรงนั้นน่ะสรุประเบิดคู่เฮ้ยไม่หรอกเฮ้ยพี่กิจพี่ไม้มาด้วยเดี๋ยวพวกเราจะกดตีศูนย์มากำลังไปเอาล่ะแล้วตอนนี้เราเปิดฉากการแข่งขันผู้แข่งขันมีตรีศูนย์ทุกคนหรือไม่เฮ้ยเข้าก่อนแล้วไม่กดด้วยหรอไม่กดอ่ะไม่ทันแล้วบึ้งอุ้ยบึ้งอุ้ยเมื่อกี้จะเด่นพี่โมจากมีผมแล้วก็หัวล้นแล้วก็ปลิวไปเลยหลังจากนี้พี่โมก็ยังหัวล้นอยู่ผมเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ฟังว่าไงคลื่นอ่ะมันมาอ่ะผมก็ควักไอ้หมวกดำน้ำเนี่ยมาใส่เราควรไปเล่าข้างในโทษโทษอู้ก็ผิดพอผมใส่หมวกปุ๊บใช่ป่ะเหมือนแบบยังใส่แบบสวมไม่สุดอ่ะสวมไม่ดีอ่ะแล้วน้ำมันซัดมาตู้มหมวกกระชากหนังหัวหลุดเลยหลุดหมวกกระชากผมไปแล้วพี่ไม้คือสิ่งกลับเลยนี่นะเป่าเพื่อนป้าคนชั่วคุณเป่าผมให้ไปเส้นชัยให้หน่อยเราดูเป่าเลยเป่าเราจะทำการเป่าผมดิเราจะทำการเป่าจุ๊แจมาเอาด้วยเป่าเจ๊ช่วยเพื่อนจุ๊แจอยู่กลางวงตอนนี้ก็คือการแข่งขันราชาแห่งเตศูนย์เรามาดูกันสิว่าพวกเขาทั้ง4คนนั้นใครจะอยู่หรือใครจะไปพร้อม3 2 1กดเตศูนย์ทำงาน
ฉันจะต้องตัวทองฉันจะต้องตัวทองใครจะเป็นคนเฮ้ย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 ยังไงยังไงเออพลังพวกเราคือผู้อยู่รอดไปไม่คิดอะไรวะไปโอ้ทุลีเทพเจ้าแห่งตรีศูนย์มาแล้วอุ้ยอย่างนี้อย่างนี้เราก็ไปได้สบายเออพี่กิตเราต้องแอบไหมเราต้องแอบไหมอ้าวแอบแหละพลังฉันหมดพลังฉันหมดไปเชียวกลับจุดเริ่มต้นพี่กิตนายโลภเกินไปแต่โทษทีนะฉันยังมีพลังแห่งตีศูนย์อีกครั้งลองใช้พลังแห่งตีศูนย์ดูครั้งนี้ฉันจะกลายเป็นพระเจ้าอีกหรือไม่ตื้อ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 มาจะได้รับพลังนั้นณบัดนี้เราลองกดตีศูนย์มาห้ารอบโอ้ยอุ้ยพี่ไม้นายมีสิ่งนั้นอยู่ใช่ไหมมีนี่ไงสิ่งนั้นอะได้ได้ถ้าซึนามิอันใหญ่มานายแบบไอ้นี่เลยนะเดี๋ยวฉันดูลาดเหลาให้เอ้ยพี่โมแปลงร่างเป็นพระเจ้าแต่มันต้องปักก่อนนะเพราะว่าไปเลยกว่าเราจะปีขึ้นอีกระหว่างโขดหิน2อันนี้ปักเลยพี่ไม้ปักเลยปักด่วนเลยไอ้พวกนั้นมันจะกดแล้วกดเล่นเลยดีกว่าปักเลยไม่ได้เร็วเราไปทำแล้วเราไปรอทำตรงไหนก็ได้ปักก่อนเฮ้ยมาแล้วตรงไหนขึ้นโอ้ my god ตัวจะขึ้นได้ไหมเนี่ยโอ้โหไม่หญิงขึ้นมาสุดท้ายแล้วดีนะเราเข้าถ้ำทันไปโอ้โหจุ๊บแจงขึ้นทั้งเรือเลยหรอเดี๋ยวพวกเราขึ้นไปโอ้ยหูมีต้นไม้มันก็ดีอย่างนี้สินะไม่ว่าสึนามิจะเป็นระดับ5ระดับ6ระดับ7ระดับ8ริกเตอร์พวกเราก็อยู่ได้ตอนนี้รายงานสถานการณ์มีนุ๊กอยู่แถวๆที่เฝ้าระวังแล้วก็เขาไม่กดนะครับปลอดภัยได้พี่โมอยู่ไหนพี่โมผมกำลังหานายไม่เจอผมกำลังจะถึงถ้ำที่2พี่โมกำลังวิ่งมาเห็นป่ะกระโดดเห็นฉันกำลังมองนายอยู่เฮ้ยทำไมขึ้นไม่ได้เดี๋ยวก่อนตรงจุดสีเขียวยังไม่มีใครกดอะไรนะคะเหมือนทุกคนพยายามที่จะอยากได้เงินมีกดไหมไม่มีนายวิ่งมาเลยพี่โมมาเลยวิ่งอยู่คอยเฝ้าระวังให้อยู่เฮ้กดดีไหมนะกดไหนละกันว้ายมีคนกดแล้วนึงอุ้ยเกินบ้านอุ้ยใหญ่อุ้ยช่วยด้วยโอ้ตายคาบ้านเลยหล่นลงมาเลยเรือฉันหายด้วยตอนนี้ทุกคนแบบตัวเปียกพี่โมเออถ้าเกิดว่าเราเกาะขอบแล้วพี่โมเป่าเราจะไปถึงจุดนั้นไหมอ่ะคำว่าเป่าได้ป่ะลองนะ1 2พี่โมหยุดก่อนฉันเองฉันไปด้วยเดี๋ยวเอ้าหันหน้ามันเป่าได้ทีเดียวมันหล่นแล้วโอเคเราสองคนนะโอเคเอานะเฮ้ยขึ้นอีกไหมจอขึ้นอีกหน่อยมา3 2 1อะไรอะเปล่าวะได้วู้ยไปแล้วพี่กีมันได้บอลเออได้บอลมาดูนี่รีโมทแล้ววะเอาละเดี๋ยวรอพวกมนุษย์ไปก่อนนะเห็นไหมนั่นก็คือคนที่กำลังกระเสือกกระสนเอาชีวิตรอดเอาละ3 2 1ปิดเอดประกาศเตือนสึนามิระดับ6โอ้กระเด็นนี่เลยโอ้ฉันกระเด็นจนถึงจุดเซฟฉันกระเด็นจนคนตายหมดเลยฉันกระเด็นไกลเมื่อกี้ฉันกระเด็นไปจนถึงจุดชนะแล้วเฮ้ดูคนนี้ดิเหลือแต่หัวเอ้าเอ้ฉันไม่ใช่คนแต่ฉันคือวัตถุโบราณโอ้วัตถุโบราณฉันเห็นนะว่าก่อนหน้านั้นนายกดปุ่มไอ้หินเนี่ยแหละโอเคค่ะเพื่อนๆเป็นยังไงบ้างคะสำหรับวันนี้หวังว่าทุกคนจะชอบนะคะในการเล่นสึนามิของพวกเรานะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พวกเราด้วยที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้พวกเราต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายเขาบอกว่าไม่ให้เราออกไปตอนกลางคืนยังไงล่ะโถ่เอ้ย
แต่ว่าถ้าจะฉี่ตรงนี้แล้วก็มันก็น่าจะไม่ค่อยดีไม่ใช่หรอนี่พี่เฮ้ยให้ฉันไปฉี่เป็นเพื่อนไหมล่ะ